้ของเรานะคะเป็นเหลาทะเลสั่งแบบเผ็ดมากอันนี้เท่าไหร่คะ70บาทค่ะ70บาทได้แบบว่าจุกๆเลยได้เยอะนะเนี่ยพี่ก็คือมีปูมีกุ้งแล้วก็มีหอยแครงมีปลาหมึกนะคะนี่เลยว้าวเราถึงโต๊ะแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะจ๊ะว่าจะแซ่บสมชื่อหรือเปล่านะอุ้ยดูพริกสินี่เลยพริกเยอะมากๆเลยพี่อันแม่สั่งแบบว่าเผ็ดจัดเลยนะเนี่ยคุณเขาใส่หอยเอ้ยเขาใส่หอยแมลงภู่เยอะมากเลยนะนัวมากเฮ้ยอร่อยจริงๆทุกคนขาถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินส้มตำแซ่บๆนะตามรีวิวมาได้เลยนะจ๊ะที่ตำแซ่บหนองบัวจ้ะทุกคนขาสวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่วังมัจฉาหนองบัวค่ะทุกคนค่ะเป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาออกกำลังกายเยอะมากๆเลยนะคะแถวนี้จ้ะแล้วมีร้านขายของด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะกว้างมากๆเลยขายพวกอาหารนะคะนี่เลยวันนี้นะคะหยินก็เลยจะพาทุกคนนะมาหาส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวแซ่บๆอร่อยกินกันนะคะเดี๋ยวจะมีร้านแนะนำมาให้ทุกคนติดตามมากินนะคะจะเป็นร้านไหนนั้นเดี๋ยวตามยินมาเลยจ้าไปบางย่างซื้อสากไปก็อร่อยแล้วนะลูกสากเท่าไหร่ก็ตามทำกล้วยเอาหนึ่งน้ำมันได้บ้างยังได้ยังเก็บเอาขึ้นหนูไฮฟี่นี่ด้วยค่ะเก็บอร่อยจนมาช่วยน้ำก่อนเลยไฮฟี่เก็บคนขาตอนนี้นะคะเราเดินถึงหน้าร้านตำแซ่บหนองบัวแล้วจ้านี่เลยค่ะขายดีมากๆเลยนะคะนี่เป็นร้านเดียวเลยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
น่าจะมีร้านเดียวมีร้านเดียวเนาะก็แต่ก่อนมี2ร้านไม่แน่ใจว่าเขายังมียืนอยู่ตรงนี้ก็คือแบบปลาร้าหอมมากอันนี้ตำอะไรคะเป็นตำกุ้งสดว้าวตำกุ้งสดแล้วก็ตำไทยเนาะน่ากินมากเลยค่ะที่กำลังทำอยู่นี่คือเป็นปูปลาค่ะปลาเมนูไหนที่คนสั่งเยอะคะจิ๊บเมเจอร์ทางร้านจะเป็นอาหารทะเลนะคะจะเป็นเหลาทะเลรวมหรือว่าทะเลรวมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหลาที่ไม่มีเส้นใช่ค่ะไม่ใส่ขนมจีนแต่ว่าใส่เส้นมะละกออยู่เป็นเหลาเป็นเหมือนมีแค่ทะเลกับน้ำปลาที่ปรุงเครื่องอะค่ะเหมือนยำเลยใช่ไหมคะเป็นยำน้ำปลาเลยโอ้ที่เมเจอร์ของเขานะคะที่มาแล้วจะต้องสั่งใช่ไหมแล้วก็ขายดีมากๆเลยหมดทุกวันไหมคะหมดทุกวันเออคนเยอะเนาะแบบว่านั่งมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะที่ร้านนะคะมีโต๊ะให้นั่งด้วยแล้วก็มีแบบเสื่อโต๊ะให้นั่งกินนะคะมีถาดให้ด้วยใช่ไหมคะเอาตำปากที่สั่งก่อนที่สามนิดอันนี้สั่งใหม่ใช่ไหมสั่งใหม่โอเคค่ะตำปากที่สามคือตำไม่หยุดเลยนะคะร้านนี้จะเผ็ดนิดนึงเป็นชื่อเรื่องเผ็ดเอางั้นเอาพี่สมด้วยนะคะสมชื่อเนาะแซ่บตำแซ่บเป็นชื่อเรื่องเผ็ดพี่ออเดอร์ไหนคะพี่สั่งไว้ค่ะตำไทยกับตำไทยตำกุ้งสดจ่ายเงินเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผัดซุปไปที่เขาได้แล้วลูกคุณนี่กลับมาซื้อใหม่นี่แหละนอกจากจะมีขายหน้าร้านแล้วยังมีผ่านแอปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแอปฟู้ดไลน์แมนแล้วก็ช้อปปี้ค่ะลูกค้าบอกว่าอร่อยมากตำข้าวโพดมาชีนะคะค่ะตำมาชีนี่สั่งซ้ำเหรอคะกลับมาชีเด็กยังไม่หายเลยน้ำปลาน้ำปลานี่คือแบบว่าเต็มถังเลยใช่ไหมค่ะเต็มทุกวันบางวันก็มีเติมค่ะโอ้โหมีเติมไอ้ต้มเองทุกวันเลยใช่ไหมคะต้มเองปรุงเองค่ะมุ่งก็เป็นทุกวันที่ทุกคนค่ะนอกจากจะมีตะส้มตำข้าวโพดแล้วยังมีตำกล้วยด้วยนะนี่คือตำกล้วยอันนี้เขาเรียกว่าใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์อีกเมนูนึงของทางร้านต้องเป็นวัยต้องกล้วยตะนีอ่อนใช่ค่ะถ้าอ่อนมันจะกินง่ายกว่าแบบแก่ๆถ้าแก่มันจะแข็งค่ะเนื้อมันจะเหนียวมันจะไม่กรอบถ้าตัวนี้มันจะกรอบมีตำมะม่วงด้วยนะคะน้ำฤดูกาลค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงจ๊ะพี่จ๋าเปิดบ่ายโมงนะคะข้างในแอปจะบ่ายสองโมงค่ะร้านเปิดบ่ายโมงถึงทุ่มครึ่งโอ้ที่นี่เขาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงเลยเหรอใช่ค่ะเปิดบ่ายโมงถึงถ้าบ่ายโมงก็จะมีแค่ร้านส้มตำกับร้านตามสั่งสองร้านที่มาใช่ก็จะมีพวกนักศึกษานักเรียนมานั่งค่ะของมะละกอให้แม่หน่อยเดี๋ยวเอาซิกเนเจอร์มาให้หนูเลยจัดมาเลยค่ะตำเหลาทะเลเอาเผ็ดนะของหนูอ่ะแซ่บสมชื่อร้านเลยค่ะนี่นะคะทุกคนปากกากระดาษเสาเราอยู่นี่ใครที่มาวังมัจฉาหนองบัวนะคะนี่เลยมาอุดหนุนนะคะได้นะคะที่ร้านตำแซ่บหนองบัวนะคะทุกคนค่ะเป็นร้านส้มตำแซ่บสมชื่อนะคะใช้แบบว่าปลาวันหนึ่งเนี่ยเป็นถังๆเลยนะคะแม่ค้าตำไม่ได้หยุดเลยยังไม่ถึงคิวแต่พี่ติดเอาได้แจ๊บนี่เลยทำจีน15ค่ะพี่บิวแม่ขอช้อนหน่อยThank you.
ที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่คะพี่คะเริ่มต้นที่40 บาทจ้านี่จำข้าวโพดเท่าไหร่จ้ะ60 บาทค่ะโอ้ไม่แพงเออน่ากินอ่ะจำข้าวโพด60นะลูกอันนี้ของเรานะคะเป็นเหลาทะเลสั่งแบบเผ็ดมากจะไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็คือใส่พริกผสมเลยใช่ไหมคะถ้าใส่พริกแค่มันจะเผ็ดมากถ้าสั่งในแอปของเราจะมีเผ็ดตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาลัยอ๋อมันมีให้ดูใช่ไหมคะเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอา40เอา40ตรงไปจนสุดมันคือปลาร้าค่ะปลาร้าปลาร้าคือหอมมากเลยพี่ไปจนสุดเป็นปลาดองมีขายที่อื่นบ้างไหมคะไม่มีค่ะที่นี่ที่เดียวเนาะได้แบบว่าจุกๆเลยได้เยอะนะเนี่ยพี่ก็คือมีปูมีกุ้งแล้วก็มีหอยแครงมีปลาหมึกนะคะนี่เลยว้าวนี่แล้วเราก็จะไปกินที่ริมหนองนะคะทุกคนจ๋าแบบบรรยากาศดีมากดูสินี่เลยเรามีโต๊ะนะมีเสื่อปูนะคะมีใครนั่งรออยู่ตรงนี้สวัสดีเราถึงโต๊ะแล้วค่ะทุกคนขานี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะจ๊ะว่าจะแซ่บสมชื่อหรือเปล่านะอุ้ยดูพริกสินี่เลยพริกเยอะมากๆเลยพี่อันแม่สั่งแบบว่าเผ็ดจัดเลยนะเนี่ยอุ้ยเขาใส่หอยเอ้ยเขาใส่หอยแมลงภู่เยอะมากเลยนะนัวมากเฮ้ยอร่อยจริงๆทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินส้มตำแซ่บๆนะตามรีวิวมาได้เลยนะจ๊ะที่ตำแซ่บหนองบัวจ้ะทุกคนค่ะริมสวนสาธารณะหนองบัววังมัจฉานะคะศาลเจ้าปู่ย่าจ้านี่เลยทุกคนเหลาทะเลถาดเนี้ย70 บาทเองนะคะดูจุกๆแบบนี้เลยจ้าทะเลค่ะนี่นะคะมีหอยแครงดูสิน่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะอุ้ยไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่มากเลยนะคะหอยแมลงภู่เยอะมากได้เป็น10เลยอ่ะคุ้มสุดๆเลยแล้วปูอ่ะเขาให้ตัวใหญ่ด้วยนะดูกระดองปูก็คือใหญ่มากในราคา70 บาทนี่ตามรีวิวมาเลยจ้าคุ้มแน่นอนแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะปลาร้าเขาคือแบบนัวเลิศแนะนำเลยจ้าทุกคนลืมไปนะคะถ้าเกิดว่ากินซุปตำแบบนี้นะมันจะต้องมีข้าวเหนียวไก่ย่างตามมาด้วยจำถึงจะครบเซตนะคะเดี๋ยวเราไปดูไก่ย่างกันที่นี่เขาก็มีไก่ย่างอร่อยๆขายนะเดี๋ยวตามหยินมาเลยนะจ๊ะไปกันร้านไก่จะอยู่หน้าประตูวัดเลยนะคะนี่เลยนู่นเดี๋ยวเราจะพาไปนะร้านนี้ก็คือเขาหมักถึงเนื้อถึงเครื่องมากๆเลยนะคะอันนี้มันจะไม่มีชื่อร้านนะแต่ว่าจะอยู่ที่หน้าประตูวัดเลยนี่เลยจ้าสวัสดีค่ะนี่มารีวิวว่าไก่น่ากินมากย่างสดๆหลังร้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนังเนาะเป็นหนังแล้วก็มีแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะน่องอันนี้เป็นเนื้อทุกอย่างขายไม้ละ10 บาทใช่ไหมจ๊ะ10 กับ 5ค่ะอ๋อมี5 บาทด้วยนี่เลย5 บาทอันนี้ปิ้งไก่น้อยก็ขายดีนะอันเนี้ยเขาหมักอร่อยมากนะคะร้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูหลังร้านหน่อยนะคะนี่แบบนี้ย่างนานไหมจ๊ะประมาณ15 นาที 20 นาทีก็สุกแล้วนะจ๊ะตับก็น่ากิน
น่ากินทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งข้างหน้าก่อนมาเปิดร้านกี่โมงจ๊ะบ่ายสามค่ะบ่ายสามหน้าประตูวัดนะคะมาอุดหนุนได้ขายถึงกี่โมงคะทุ่มทุ่มครึ่งขายถึงทุ่มครึ่งนะคะบ่ายสามถึงทุ่มครึ่งนะเอาข้าวเหนียวด้วยจ้าข้าวเหนียวขายยังไงคะ5 บาทค่ะเอา4 ห่อจ้ะกินไหมเอ้าให้สองมีถาดให้ไหมคะมีถาดโฟมไหมไม่มีถาดหกสิบบาทขอบคุณค่ะนี่มาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะนี่เลยนี่อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะไส้อั่วจิ๋วนะคะอันนี้ไม้ละ5 บาทนี่ของพี่อันชอบมากเลยสิอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไม้ละ5 บาทจ้ะเนื้อไก่นะคะอุ๊ยเราเอาแบบว่าคละมาเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกใครชอบแบบแท้ๆหน่อยอันนี้อร่อยนี่5 บาทเป็นแบบโครงแล้วก็เนื้อหนังนะไม่ใช่เนื้อหนังอันนี้เป็นหนังอย่างเดียวเลยนี่10 บาทนะจ๊ะจะบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่กลัวอ้วนนะอร่อยนี่เลยแนะนำเลยนะคะร้านนี้นะเป็นร้านที่หมักอร่อยมากเข้าเนื้อดีนะคะร้านจะอยู่หน้าประตูวัดเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะข้าวเหนียวก็ขายถูกมากเลยนะห่อละ5 บาทเราซื้อมา4 ห่อ 20เดี๋ยวเรามากินกันเลยจ้านี่เลยเอาข้าวเหนียวจิ้มนะนี่แซ่บหลายเด้อแซ่บเอาข้าวเหนียวจิ้มแซ่บๆกินเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลาร้าอย่างเดียวก็แบบอร่อยแล้วอ่ะนี่นะเดี๋ยวลองกินไก่บ้างไก่อันเนี้ยอร่อยเขาจะหมักแบบแดงๆอ่ะแล้วก็รสชาติจะออกหวานๆหน่อยเค็มๆหวานๆแล้วก็ขายถูกด้วยนะเริ่มต้น5 บาทเท่านั้นเองค่ะกินง่ายๆแบบนี้ชิวๆบรรยากาศแบบว่าหลักล้านมากๆเลยค่ะมองไปทางนู้นก็จะเห็นศาลเจ้าปู่ย่าเนาะแบบบรรยากาศยามเย็นดีมากเลยเขามีโต๊ะให้นั่งให้นอนตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือโต๊ะไม่ได้เช่านะเขาแบบว่ามีให้นั่งฟรีนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมากินอาหารแซ่บๆอร่อยๆนะมาได้ที่สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัวได้เลยนะคะของกินเขาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นดีมากๆเลยจ้ามาออกกำลังกายแล้วก็หาอะไรกินเนี่ยแบบว่าจบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะทุกคนนี่นะคะร้านค้าเขาก็มาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็เริ่มเปิดแล้วค่ะนะคะฝากด้วยจ้ามากันเยอะๆนะคะขอตัวไปกินก่อนจ้าGoo, goo.